เด็กร้องไห้แล้วมาถามว่าบ้านอยู่ไหนน้องเขาก็ค่อยตอบค่อยพูดครับผมก็เลยพาน้องขี่รถไปส่งถ้าความดีไปยอดหน้าตาไม่ดีถ้าความดีใจดีก็วันนั้นผมก็เรียกลูกค้าปกติธรรมดาแล้วพอผมเรียกลูกค้าเสร็จผมหันไปทางเสาธงก็เห็นเด็กร้องไห้แล้วก็มีพวกเพื่อนมอเตอร์ไซค์วินด้วยกันครับเขาก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้านอยู่ไหนเขาก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเด็กมันก็ร้องไห้ผมก็เลยไปจับแขนน้องคนนั้นเดินออกมาแล้วก็มาถามว่าบ้านอยู่ไหนน้องเขาก็ค่อยตอบค่อยพูดครับถามว่าจำบ้านได้ไหมเขาบอกจำไม่ได้แต่จำเส้นทางได้ครับก็เลยบอกว่าบ้านอยู่นอกเมืองหรืออยู่ในเมืองเขาบอกอยู่ข้างนอกครับผมก็เลยพาน้องขี่รถไปส่งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรครับคิดว่าจะไปส่งน้องให้ถึงบ้านเฉยๆครับเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ทางบ้านหนองอีไทยครับพอไปถึงเป็นไงบ้างครับไปถึงน้องก็จับร้องไห้ก็หยุดร้องครับเขาก็เห็นพวกพี่น้องพวกยายเขาก็วิ่งมาหากันเขาก็มาขอบคุณแล้วเขาก็เอาเงินค่าสีน้ำใจให้ผมก็ไม่เอาครับแล้วก็ยัดใส่มือให้ร้อยจริงครับเราได้รับไหมผมก็ตอนแรกผมไม่เอาเขาก็ยัดให้เราไปโพสต์ลงว่าไงครับคือไม่ได้คิดอะไรก็คิดแค่ว่าอยากให้ภาพลักษณ์ของวินบกสดูดีไม่ใช่ว่าจะวิ่งเอาแต่เงินคือภาพลักษณ์ของบกสตอนนี้ติดลบเยอะก็เลยอยากให้ดูดีขึ้นนี้ครับ